สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลพี่มาตรงเวลาไหมครับสวัสดีจ้าอ๋อมาตรงเวลาไหนทักทายกันหน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลผมยาวแล้วก็คนตัดผมให้เขาหนีไปเที่ยวฮะสวัสดีจ้าอันนี้เราไลฟ์กันในรอบกี่เดือนเนี่ยวันนี้ไม่มีลืมนะครับเพราะถ้าลืมเดี๋ยวจะโดนคนงอนนะฮะนานมากไลฟ์ไปรอบ3 ล้านปีเดี๋ยวยังอายุไม่ถึงเลยมาตามสัญญานะครับมีสวัสดีครับพี่แนนคิดถึงโอ้1,000แล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะไม่ได้เจอกันหน่อยๆเนาะเดี๋ยวอีก3,000 ปีใจเย็นฮัลโหลฟอร์มโอ้ฟอร์มเยอรมนี so far from here ฮัลโหลฟอร์มอินโดนีเซียฮัลโหลใครไม่อ่อนโยนบอสไม่อ่อนโยนกับใครมัดจุกเดี๋ยวเขาจะมีคนหาว่าเราไปเรียนแบบเขาฮะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันบ้างอะไรครับพี่ต้องจงบอกชื่อพี่ต้องทำงานก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มได้พักบ้างช่วงสงกรานต์นะก็ได้พักนะฮะไหนใครกลับบ้านบ้างครับใครโอ้ยมีคนทำงานช่วงสงกรานต์ด้วยเหรอไหนใครทำงานช่วงสงกรานต์บ้างครับโอ้เก่งมากเลยสงกรานต์ทำงานแต่ว่าปีที่แล้วสงกรานต์ได้ก็ทำงานได้ไปเปิดร้านที่ขอนแก่นนะฮะปีที่แล้วไม่ได้แทบไม่ได้เล่นน้ำเลยสระผมแล้วสิทำไมเหมือนไม่สระหรอมีแต่ทำงานบ้านก็ได้ครับการไลฟ์นี่ทำให้เราเนี่ยพูดคนเดียวเก่งขึ้นเยอะแต่ก่อนไลฟ์แล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ย I'm home now I'm
in Thailand ถ้าเดี๋ยวก็ได้เจอนะครับตอนไปมาเก๊าเนาะถ้าใครว่างก็ไปส่งกันได้นะครับผม Sure I will sing today ถ้าไม่ร้องเดี๋ยวจะโดนคนว่าได้ใช่ไหม สอบเหรอครับตั้งใจนะครับสู้ๆขอให้ได้คะแนนดีนะครับขอให้ได้ A นะครับยังไงก็ขอให้มีสมาธิในการสอบนะครับตั้งใจด้วยมาเลยไปสิใครจะไปมาเก๊ากับเราไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแป๊บเดียว Hello Chinese fan อิจฉาน้องคินนะน้องคินพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวอินโดนะเราเพิ่งกลับมา I'm so missing you Indonesian fan just come back from Indonesia ดูหล่อขึ้นเพราะว่าได้นอนพอนะ ชวนแล้วตกลงอ๋อกำไรนะครับจะบอกว่าร้านเป็นของเต้กับน้องคินนะครับทำด้วยกันนะครับก็บางคนเห็นชื่อเหมือนชื่อน้องคินนะก็เป็นไปเอาชื่อน้องมานะครับแต่ว่าจริงๆก็คือร้านของเต้นั่นเองบอกว่าทำด้วยกันนะครับจริงๆอ่านว่าตั้งใจจะให้อ่านว่าคินิลินนะฮะอ่านชื่อว่าคินิลินIndonesia is very beautiful place. Just want to go there again for travel. พรีเซนต์ขายของก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับยังไงก็เป็นของเต้กับน้องคินนะครับผมพี่เจนมานะมีคนหนีเที่ยวนะฮะเห็นบอกว่าจะไม่กลับมาไทยแล้วนะตอนแรกบอกว่าอยู่เกาหลีแล้วติดลมนะฮะดูสิครับผมหัวฟูมาแล้วนะฮะไม่มีคนตัดผมให้พร้อมยังครับพร้อมฟังหรือยังนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วอะไรนะพี่เต้พี่ตีไปไหนพี่ตีไปเที่ยวหนีเที่ยวนะเทสเสียงก่อนได้ยินไหมได้ยินไหมจะบอกว่าไม่ได้เล่นกีตาร์แบบนานมากอะก็ถ้าเราดำน้ำเนี่ยก็อย่าถือสากันเข้าใจไหมบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เล่นได้ฝึกอะไรเงี้ยก็อาจจะดีดแป๊กๆหรืออะไรก็ต้องฟังครับบังคับฟังพร้อมยังรู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ทันรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขา
ครูถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าตัวเขาสำคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำไมคิดจะอยู่กับฉันเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักเธอไปแล้วทั้งใจฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งก็รักฉันนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้จนสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีว่าทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอหนึ่งเพลงวันนี้ถ้าไม่ครบ100เพลงไม่เลิกนะครับโอ้คนที่อุดหนุนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับช่วยเปิดช่วยอุดหนุนตั้งแต่เปิดร้านนะครับ Hello Chinese fanเพลงอะไรต่อดีครับเพลงอะไรต่อดีไม่ต้องนอน100เพลงนะฮะร้องเสร็จก็มารับศพกลับด้วยเพลงนี้ยังไม่เคยเล่นนะฮะคิดถึงเธออยากจะโทรไปหาเหมือนวันก่อนอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิมอยากให้เธอโทรมาเวลาทุกร้อนอีกสักครั้งแต่เรื่องจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ฉันจะมีความสุขมากขึ้นนะ
ได้คงจะทำให้เธอยิ้มคงได้บอกกันว่ารักเธอได้ไกลคงจะทำอะไรมากมายที่ยังคาคาใจจากคนนั้นอยากจะจำฉันเหมือนเดิมอยากที่จะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ อยากที่จะให้เธอนั้นเข้าใจยังมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะทำเพื่อเธออีกสักครั้งแต่เรื่องจริงกลับไปเป็นอย่างนั้นเรื่องจริงคือเราเลิกกันหากวันทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอใกล้คงได้ทำอะไรมากมายที่ยังคาใจจากวันนั้นฉันไม่รู้จะมีจะได้พบเธอหรือเปล่าและไม่รู้จะมีจะได้พบเธอหรือเปล่าอยากเป็นยาอยากระบายเป็นเพลงนี้เพื่อบอกให้เธอที่อยู่ในใจฉันทุกวันฉันยังคุ้นคิดถึงเธอแต่หากว่าในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนก็จะทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอใกล้ๆคงจะทำอะไรมากมายที่ยังค้างคาใจอันนี้มีเพลงนี้ที่เขาขอมานานแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเล่นให้ฟังเพลงนี้ I found a love for me darling just die right inFollow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Sweet were just kisses when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up.Darling, just kiss me slow. Your hands is all I own, and in your eyes, your home, dear mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my hands, barefoot on the glass, listening to every song you said you love a mess. I whisper underneath my breath, you heard it. You look perfect tonight. I found a womanStronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her home. Not for love,
children are very old. We are still kids when we saw, fighting against all wrong. I know we'll be alright this time. Yeah, just hold my hand, you my girl, I'd be your man. I see my future in your eyes, baby. Dancing in the dark, you between my eyes, barefoot on the glass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, you heard it, you look perfect tonight. เดี๋ยวเพิ่งตายครับเพิ่งร้องไป3เพลงพักก่อนร้องให้ใครก็ร้องให้คนที่ดูอยู่ไงครับจะร้องให้ใครเจ้าหญิงอะครับได้เลยเบื่อยังเพลงเจ้าหญิงอะเบื่อยังปกติเล่นกีตาร์แล้วแบบนิ้วจะแบบไม่เจ็บเพราะว่าได้นะแต่นี่คือไม่ได้เล่นนานจนแบบพอมาเล่นแล้วมันเริ่มเจ็บนี่แสดงว่าไม่ได้เล่นนานมากหน้าดูสดใสเพราะว่าได้นอนเยอะมีช่วงเดือนที่แล้วตื่นเช้าแบบทุกวันเลยแล้วแบบเป็นคนนอนเร็วไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ๋อไม่เบื่อใช่ไหมโอเคกี่เพลงแล้วครับ3เพลงแล้วใช่ไหม3เพลงถึง100เพลงยังThank you.
ธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามากลางหัวใจเติมความสดใสกับชีวิตที่มืดมนเปลี่ยนแปลงความรักที่มีแต่ความมองมนตามชีวิตที่เคยสับสนของคนที่ราวรักเพราะเธอมีเข้ามาเปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้าไม่มีหวังคอยกันคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กันและให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิงในใจฉันและจะมีเธอเท่านั้นจบแล้วครับผมมีเพลงอะไรที่อยากจะขอไหมครับเหลืออีก96เพลงหนทางยังอีกยาวไกลใช่หรือเปล่าเนาะแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาร้องเพลงอ่ะคือเต้เป็นคนแบบไม่กล้าที่จะยืนบนเวทีแล้วไม่มีกีตาร์ครับเหมือนแบบเป็นคนไม่มั่นใจอ่ะแล้วคือแต่จริงๆเป็นคนที่ชอบดนตรีมากอะไรเงี้ยคือชอบดนตรีมากแล้วก็แบบบ้ากีตาร์มากๆคือบอกว่าช่วงนั้นจะชอบกีตาร์ฮีโร่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเล่นแบบเล่นวันละ6ชั่วโมงแล้วแบบเหมือนยังไงแบบหลงไหลมันมากอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนจะเลือกคณะดนตรีแล้วแบบเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะชอบมันแค่ไหนเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เลือกที่จะเรียนสายดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็
เต้ชอบดนตรีเราก็ชอบพี่เต้เขินเขินนะแล้วก็ไปฟังพี่ตูนครับพี่ตูนเขาก็แบบเหมือนเขาก็ไม่ได้จบดนตรีมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นแบบเราเรียนด้านอื่นก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบเล่นดนตรีไปด้วยดีกว่าโอ้มี FC จากลาวด้วยนะครับเพิ่งไปเที่ยวมาไม่กี่เดือนก่อนเหมือนเคยเออเหมือนเคยไหมเหมือนเคยไม่เคยเล่นนะไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มร้องเพลงเนี่ยตอนช่วงใกล้จะเหมือนช่วงมหาลัยได้ร้องเล่นๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปร้องแบบแต่ที่ไม่ได้มาร้องบนเวทีจริงๆคือที่ร้านตัวเองนะยากเหมือนกันนะเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยมาลองดูใครอยู่ขอนแก่นฝากดูร้านหน่อยนะไม่ได้กลับร้านเลยนะกับหัวใจที่อ่อนไหวท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้ยังเหลือเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกๆเมื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะจะหมุนสักเท่าไรใจยังคงหมดใจอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนแม่ปีนใจฉันจะมีให้เธอได้ไหมฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอทุกอย่างจึงดูเหมือนฝันตั้งแต่เราได้พบกันจะแต่งให้ฉันเต็มโดยไม่ต้องเงินแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้เราจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันไม่เปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธ
เอาเพลงที่นี้จีบรักเหมือนเคยเพลงเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักหรือเปล่าไม่แต่ว่าเพลงนี้เหมือนคนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเป็นเพลงที่ได้ชอบมากเพราะว่ามันอินดี้นิดนึงไงฮะติดๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบเพลงนี้มากนะครับหลายเพลงที่ชอบมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้รู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าคืนที่ดาวเต็มฟ้าโอเคคืนที่ดาวเต็มฟ้านี่
ร้องเพลงแรกๆตั้งแต่ตอนไลฟ์ครั้งแรกเลยมีใครตอนนั้นมีใครได้ดูบ้างมีใครได้ดูบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวคืนที่ดาวเต็มฟ้าแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงสากลให้นะครับเพราะว่ามีแฟนคลับต่างชาติด้วยมีใครได้ดูมายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่กันหรือเปล่าอ๋อยังไม่รู้จักกันใช่ไหมฮะนี่เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ไลฟ์เลยเป็นเพลงแรกๆในไลฟ์ครั้งแรกเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอเพราะคำว่ารักจะมีเธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่หวังมีใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจไม่ว่ามีใครที่พลั้งเผลอคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอและเมื่อไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวฉันที่ดูสดใสหากมันเป็นจริงจะเก็บเอาฉันมาใส่ใจแม้ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ไหนขอฝากใจไปถึงหน่อยใจตรงนี้ยังมีข้างนอกแต่จะคอยเพียงรักเธอใจได้ได้ได้แต่ได้ใจได้ได้ใจได้ใจได้ได้มันเป็นจริงจะเก็บหัวใจในคืนที่ดาวเต็มฟ้าจะเก็บหัวใจมาใส่ใจเดี๋ยวเพิ่งหลับหลับแล้วเหรอง่วงกันแล้วเหรอครับกี่โมงแล้วจะ4 ทุ่มแล้วเหรองแต่ละเพลงนี้กล่อมนอนทั้งนั้นเลยใช่ไหม
ขอเพลงเก่าๆว่ามาเลยดีกว่าครับว่าจะเอาเพลงไหนเก่าแค่ไหนดีกว่ามีเพลงหนึ่งกลัวร้องไปแล้วแบบเก่าเกินอะไรเงี้ยOkay, I will speak some English for my international fan, okay? So, long time no see everybody for my international fan. Do you want to listen some song? Which you can request me. But long time no see, yeah, long time no see all of you guys, okay? Thank you too for watch my life now. Hello from Philippines.I forget Philippine words. So missing you too. Yeah, miss you so much. Hello from Thailand. Oh, from China.Do you have any song to want to sing? Two moon songs. Which one? Okay. Shape of you.Shape of you is too hard for me. You know, my sister gonna go to the Indonesia for travel, so I want to go too, but I have a work to do. So sad. From solo.Someone like you. For someone like you, Adele. Bruno Mars. Oasis. Oh.ไลฟ์มัน1ชั่วโมงใช่ไหม1ชั่วโมงตัดใช่ไหมมัน1ชั่วโมงหรือยังอ่ะจะ1ยังอ่ะมีใครรู้บ้างอ่ะเพลงนี้ดีกว่าครับเพลงนี้ทุกคนน่าจะI think this song everybody can sing with me and can understand. Thank you.
ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกลผิดที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจและคงมีบางคนเขายืนอยู่อยู่ในนั้นในใจของเธอและตอนไม่มีใครในเป็นอยู่ยังรู้ดีว่าคงไม่ใช่ฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไปแค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นไม่อยู่ในสายตาแต่ที่ยืนยันแค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเพลงนี้ this song I think everybody can understand right happy สงกรานต์ day happy สงกรานต์ day ย้อนหลังนะครับหมอบวมไม่เกี่ยวกับเรานะหมอบีมหมอบวมนะเหลือกี่นาทีครับดูยังไงอ่ะเหลือกี่นาทีอ่ะเหมือนมาป่วนหายคิดถึงหรือยังหายคิดถึงยังอีกไม่ถึง5นาทีแล้วเหรอยังไงดีอ่ะมันต้องให้มันตัดไปใช่ไหมอ
ได้8เพลงยังไงก็มาเดี๋ยวฟังอีกเพลงนะครับเดี๋ยวร้องเพลงสากลแล้วกันอย่าลืมนะคะฝากร้านด้วยนะครับคินิลินนะอ่านว่าคินิลินนะของเราเองไปอุดหนุนด้วยนะอุดหนุนพ่อค้ามือใหม่นะใครซื้อแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมจริงๆบอกว่าตั้งใจจะทำตั้งแต่พฤศจิกาแล้วเกือบครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าคือช่วงนั้นคือแบบถ่ายมีแต่ถ่ายโฆษณาแล้วก็ถ่ายหนังด้วยที่ตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบไม่ว่างเลยแล้วก็เดือนธันวาก็แบบมีมีดแบบก็ต้องแบบซ้อมเยอะอะไรฮะตอนนั้นตั้งใจจะขายตั้งนานแล้วแล้วพอแบบพอมาปีใหม่แบบให้น้องคินช่วยน้องคินก็ไปใช้ทุนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาสักทีเลยช่วงนี้ก็เลยแบบเพิ่งจะได้เปิดร้านนั่นเองที่มาของชื่อร้านเป็นชื่อจริงๆชื่อคินนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทองแล้วแบบคือเต้ชอบชื่อน้องคินแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบบเอาชื่อน้องมาตั้งก็เลยมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับเป็นชื่อน้องคินนั่นเองนั่นแหละโอเคนะครับจะตัดแล้วใช่ไหมเหมือนเล่นเกมที่ร้านเกมเลยนะบอกว่าจะครบชั่วโมงแล้วจะต่อไหมอะไรเงี้ยต่อไหมหรือจะนอนแล้วหรือไปดูละครเรื่องอะไรครับดูละครเรื่องอะไรอ่ะร้านอยู่ใน IG นะครับเป็นเปิดใน IG ชื่อคีนิลินนะครับไปดูได้มีใครจะนอนแล้วไหมฮะหรือว่าจะไลฟ์ต ตอนแรกจะร้องเพลงสากลยังไม่ได้ร้องเลยI will continue the life again, okay? So I will close this life because the time is almost cut. Okay, เดี๋ยวเปิดใหม่นะ